เราสองคนในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเรียกว่าเป็นความรู้รอบตัวดีกว่าถูกต้องเลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเราสักนิดนึงแต่ว่าถ้ามองดีๆแล้วนะคะมันอาจจะอยู่ในรอบตัวเราก็เป็นได้เดี๋ยวนี้เขาพูดกันบ่อยถูกต้องเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเชยนะจะบอกเป็นเรื่องราวนะคะของพืชพันธุ์ที่เป็นพืชพันธุ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นั่นเองได้ยินเยอะได้ยินบ่อยนะพืช GMO GMO ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจคืออะไรพืชพันธุ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ถกกันมายาวนานแล้วนะคะโดยผู้ที่นิยมพืช GMO เนี่ยก็จะให้เหตุผลว่าเมื่อนำวัตถุดิบต่างๆมากมายเนี่ยไปเป็นอาหารเนี่ยก็จะแก้ความปัญหาความยากจนได้นะคะแล้วก็สร้างผลประโยชน์นะคะให้แก่เกษตรกรด้วยนะคะแถมยังไม่บ่งชี้ถึงอันตรายที่ชัดเจนนะคะคือมองไปในแง่ของเศรษฐกิจถูกต้องว่ามันก็เพิ่มรายได้มีเงินมีอะไรก็ว่ากันไปใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่ไม่เอาไม่เอาเลยโต้เถียงขัดแย้งนะคะโดยเขาบอกว่าให้เหตุผล10ประการในการแบบว่าต่อต้านพืช GMO เหล่านี้นะคะก็คืออย่างที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ตัดแต่งพันธุกรรมไม่ดีต่อสุขภาพนะคะสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะคะได้ขอให้แพทย์สั่งอาหารปลอด GMO ให้แก่ผู้ป่วยนะคะโดยอ้างถึงการทดลองในสัตว์ที่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหาร GMO นะคะจะทำลายอวัยวะภายในได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดแบบระบบทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เกิดการมีภาวะที่มีบุตรยากด้วยเวลาเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตคุณนุ๊กนี่เขาจะเขียนเลยว่าอันนี้ออร์แกนิกแปลว่า no GMO ถูกต้องนะคะก็เราก็จะแพงกว่าด้วยถูกต้องปลอดสารปลอดทุกสิ่งคือปลอดสารปลอดทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นพืชที่แบบเพียวมากๆก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาต่อต้านเขาก็ต่อต้าน GMO แต่เขาไปแฮปปี้กับแบบนี้ไงคือมันก็แล้วแต่จะเลือกนะนะคะข้อที่2เขาบอกว่าให้ผลว่าไม่ควรจะกินพืช GMO นะคะคือพืช GMO เนี่ยทำพันธุกรรมปนเปื้อนตลอดกาลหมายความว่าละอองเรณูของเมล็ดพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรมพวกนี้นะคะสามารถปลิวไปปะปนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทำความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรในระดับยีนได้คือยังไงมันก็จะเป็นมันก็จะติดปนอย่างนั้นนะคะซึ่งแบบว่าเขาก็จะเกิดมลพิษต่างๆมากมายแบบมีสารพิษตกค้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ยาวนานยิ่งกว่าภาวะโลกร้อนหรือว่ากากนิวเคลียร์อีกนะอีตัวละอองพวกนี้ที่เข้าไปปะปนนะคะผลเสียนะคะก็จะเกิดทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมในอนาคตเลยนะคะแล้วพอไปนานๆเข้ามันอาจจะกระทบกับคือสมมุตินะคุณนุ๊กนิกมันลงไปในดินหรือลงไปในน้ำที่เราต้องเอามาใช้อีกอ่ะนั่นน่ะสิมันก็จะกลายเป็นแบบไม่ดีหรือเปล่าถูกต้องนะคะอ่ะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าการเกษตร GMO นะคะเพิ่มการใช้ยาฆ่าหญ้ามากขึ้นนะคะก็บอกว่าพืช GM ส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนามาเพื่อให้ทนทานต่อการใช้สารกำจัดวัชพืชคือหมายถึงว่าหญ้าตายละอีนี่ยังไม่ตายเลยถูกต้องทนทานซึ่งแล้วฉันจะตายป่ะ นั่นไงเขาก็เลยบอกว่าในช่วงปี1996ถึงปี2008เนี่ยเกษตรกรของสหรัฐเขาก็เลยฉีดยาฆ่าวัชพืชฆ่าหญ้าเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อจะให้หญ้าตายแต่ว่าผลผลิตมันทนได้เขาก็ไม่เป็นไรถูกต้องนั่นก็คือทำให้เกิดว่าสารพิษก็จะตกค้างแล้วคราวนี้ก็แน่นอนว่าสารพิษตกค้างเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่กินละอ่ะสรุปฮะนะคะก็จะเป็นมะเร็งเป็นต่อระบบนั่นนู่นนี่ในร่างกายกันไปเราแค่ฟังแค่นี้แล้วว่ากลัวแล้วว่าแบบต้องแต่หญ้าตายละทำไมคนนี้ยังไม่ตายจ้ะยังไงก็นี่เขาให้เหตุผลมาว่าไม่ควรจะทานนะพืช GMO อ่ะมาดูข้อที่4ก็บอกว่าพันธุวิศวกรรมนะคะสร้างผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายนะคะด้วยการผสมยีนจากสายพันธุ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงประเภทของยีนที่นำมาใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งหมายความว่าสมมุติว่าเราดัดแปลงพันธุกรรมเอายีนของสับปะรดมาผสมกับแตงโมเขาบอกไม่ควรทำอย่างนั้นไม่เห็นน่ากินเลยไม่ยกตัวอย่างไงแหมเขาบอกไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะทำให้นะคะสร้างสารพิษชนิดใหม่ขึ้นมาได้ไม่มีทางรู้เลยอ่ะว่าอะไรบวกกับอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรถูกต้องออกมานะคะก็อาจจะทำให้สารพิษตกค้างกันไปนะคะข้อที่5ค่ะการกำกับดูแลของรัฐบาลนะคะละหลวมแล้วก็เป็นอันตรายนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เพิกเฉยค่ะต่อประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือเปล่ารัฐบาลสหรัฐนะคะถ้าสหรัฐละหลวมที่นี่คือไม่มีเลยไม่เกี่ยวนะอ้าวก็มันจริงอ่ะที่นี่คือไม่มีรอยกินเลย GMO ถูกต้องเขาบอกว่าละเลยหรืออาจจะแบบบ่งชี้ว่าแบ
มันยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามันเป็นอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินพืช GMO แล้วจะอายุยืนจริงเหรอเพราะว่ายาฆ่าหญ้าก็ฆ่าเราไม่ตายอย่างเงี้ยแม้แต่ยาฆ่าหญ้าไม่ดีหรอกนะมาดูข้อที่6ดีกว่าข้อที่6นะคะเขาบอกว่าใช้กลวิธีเดียวกับวิทยาศาสตร์ยาสูบย้ำความปลอดภัยนะคะยังไงเขาบอกว่าบริษัทคาเทคโนโลยีชีวภาพของชาวโลกได้บอกว่าฝนเหลือง PCB หรือว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมีความปลอดภัยคือบอกว่าไอ้พวกยาฆ่าแมลงเนี่ยมีความปลอดภัยนะแต่พูดแบบผิวเผินแล้วก็ใช้อุบายแบบหลอกล่อแบบเป็นงานวิจัยมานี่คือหลอกเนี่ยถูกต้องก็คือเนี่ยใช่ไม่ไม่เดี๋ยวสงสัยมากถ้ามันแย่ขนาดนี้ให้ขายทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้ามันแย่เบอร์นี้แล้วมันมีการหลอกกันน่ะต้องเลิกขายเปล่าซึ่งแต่นี้เราก็ฟังความข้างเดียวหมายความถูกต้องว่าข้างเดียวเหรออย่างเงี้ยจะต้องไปฟังกี่ข้างอ่ะเอามาดูข้อที่7นะคะเขาบอกการวิจัยแล้วก็การรายงานนะคะอิสระถูกโจมตีนะคะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะถูกโจมตีข่มขู่ในการต่อต้านที่ค้นพบปัญหาถูกต้องแล้วออกมาบอกเนี่ยจะถูกต่อต้านแบบปฏิเสธการให้ทุนนั่นนู่นนี่กันไปทำมา GMO เป็นของใครเนี่ยฉันว่าต้องไปสืบลึกๆแล้วนะข้อที่8ใกล้จบละการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างที่รู้กันไปคือมันไม่ควรมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามานะที่เขามันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถูกต้องนะคะก็มีผลต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศต่างๆเลยนะคะข้อที่9เขาบอก GMO ค่ะไม่เพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาปากท้องอย่างที่โต้แย้งแต่ตอนต้นนะคะว่าในขณะที่เกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่ายั่งยืนนะปลอด GMO ในประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีผลแน่ชัดว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 79% สำหรับพืชที่ไม่ใช้ GMO นะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้เขาก็มีข้อโต้แย้งมานะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า GMO ค่ะไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงๆข้อนี้ข้อเดียวจบจริงกำลังจะบอกเลยว่านี่คือข้อสรุปมันไม่มีประโยชน์จะกินเข้าไปทำไมเปลืองนั่นเลยสิแพงกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อารมณ์เสียนะนะยังไงก็อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเนาะแต่ว่ามองไปในตลาดหรือว่าในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ฉันไม่กินแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถูกใช่หรือไม่ใช่ GMO ก็นั่นแหละมันต้องมีเขียนบอกเปล่าบางอันก็ไม่รู้ไงอาจนำเข้ามาแล้วก็ไม่บอกว่าอาจจะถูกกว่าหรือยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคุณผู้ชมเองคุณผู้ชมนะอาจจะต้องคิดแล้วก็คำนึงดีๆในการเลือกซื้ออาหารแล้วกันนะปลูกเองปลูกเองที่บ้านเลยแล้วกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ AS TV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ